ผิดใจกับลูก10ปีไม่คิดแก้พินัยกรรมบ้านสวนปุ้มไก่สอนอดีตสามีพุ่มพวงหลังเป็นพ่อม่ายใช้ชีวิตสงบที่เชียงใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงในอดีตที่ใครหลายคนรู้จักและชื่นชอบอย่างปุ้มไก่สอนแสงอนันต์หรือไก่สอนลีละเมคินเป็นนักแสดงชาวไทยที่แสดงในช่วงปี2522ถึง2527ปัจจุบันอายุ65ปีหรือใครหลายคนรู้จักเขาในฐานะของสามีราชินีลูกทุ่งในตำนานอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์โดยในปีพุทธศักราช2527ได้จดทะเบียนสมรสกับพุ่มพวงดวงจันทร์มีทายาทกับพุ่มพวงคือเพชรสรภพลีละเมคินทั้งนี้หลังจากที่พุ่มพวงจากไปในปีพุทธศักราช2535ไก่สอนและญาติของพุ่มพวงเกิดความขัดแย้งกันอย่างหนักเรื่องมรดกและการแบ่งทรัพย์สินของพุ่มพวงดวงจันทร์สุดท้ายศาลได้สั่งให้ไก่สอนและมารดาของพุ่มพวงเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันดูแลทรัพย์สินคนละส่วนหากพบว่าสมบัติใดพบหลังการแบ่งแล้วจะยกให้สรภพลูกชายเพียงผู้เดียวโดยทั้งนี้ก่อนหน้านี้ปุ้มเคยไม่เข้าใจกันจนเป็นข่าวใหญ่โตระหว่างพ่อลูกถึงขั้นไม่มองหน้ากันเป็น10ปีสำหรับไก่สอนลีละเมคินและน้องเพชรทายาทเพียงคนเดียวของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งไก่สอนและน้องเพชรได้เปิดใจในรายการดังโดยผู้เป็นพ่อได้เปิดพินัยกรรมที่เขียนไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2535เป็นครั้งแรกพร้อมทั้งมอบลิขสิทธิ์เพลงมูลค่าราว80ล้านบาทให้ลูกชายเป็นผู้ถือครองอย่างเป็นทางการโดยปุ้มไก่สอนได้พูดเอาไว้ว่านี่คือความเป็นจริงที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผมให้ลูกหมดอยู่แล้วลูกก็ไม่รู้ทะเลาะกันจากไปกี่ปีพินัยกรรมฉบับนี้ก็ยังไม่เคยแก้ตรงไหนลูกก็ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเรียกได้ว่าเขาเองไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมดังกล่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีหลังจากที่ปุ้มไก่สอนเป็นพ่อไม้เองนั้นเขาเองก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายและเงียบสงบโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านสวนที่เชียงใหม่โดยบ้านปุ้มไก่สอนนั้นอยู่ที่หมู่บ้านสวนนนทรีตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ไก่สอนแสงอนันต์ยังเคยเป็นประธานกลุ่มเชียงใหม่อารยะแต่หลังจากที่มีเรื่องขัดแย้งกับลูกชายจึงลาออกจากการเป็นประธานกลุ่มเชียงใหม่อารยะเมื่อ23มิถุนายนพุทธศักราช2552ทั้งนี้หากใครคิดถึงปุ้มไก่สอนก็สามารถไปติดตามชีวิตปัจจุบันของเขาเองได้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกได้เลยว่ามีชีวิตที่สมถะมากๆเลยทีเดียว